ครับงานวันนี้คือเป็นการเปิดตัวเมตาพอสดีไซน์นะครับครั้งแรกที่ประเทศไทยนะครับหน้าร้านของKT Optic แห่งนี้สถาปนิกเมืองงานนะครับซึ่งเป็นการร่วมมือระหว่างบริษัท Derrico นะครับซึ่งเป็นผู้ผลิตเมตาพอสดีไซน์นะครับกับทางบริษัท Eyelink Vision นะครับซึ่งเป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายเมตาพอสดีไซน์แห่งเดียวของประเทศไทยครับความพิเศษก็คือว่าเรานำคอลเลคชันรุ่นใหม่นะครับฤดูกาล Fall Winter 2023-2024นะครับมาเปิดตัวครั้งแรกนะครับในประเทศไทยที่ร้าน KT Optic สาขาในกับบางนานะครับเราก็จะเอาคอลเลคชันแบบ full scale มา200กว่าตัวเนี่ยมาอยู่ในวันงานอย่างนี้นะครับแล้วก็มันจะมีรุ่น limited edition ด้วยนะครับเช่นในรุ่น iconic ของเขานะครับตั้งแต่ยุคปี1970เราก็จะมาเปิดตัวในวันนี้นะเนื่องจากมันมีสีสันรุ่นใหม่นะครับแล้วก็มีความยินดีที่มีน้องป้องเข้ามาร่วมงานกับเรานะครับจะให้พูดถึงการดีไซน์แบบว่ามันแตกต่างกันไหมว่ามันเป็นลิมิเต็ดครับอย่างยกตัวอย่างกันเดี๋ยวมึงขอหยิบแว่นตานิดนึงนะครับของมึงหยิบแว่นตาตัวนี้แว่นตาพอสดีไซน์นะครับเป็นแว่นตาที่มีเอกลักษณ์ส่วนตัวนะครับอย่างเช่นตัวนี้เป็นตัวไอคอนิกนะครับออกแบบตั้งแต่ปี1970ขึ้นมาซึ่งทุกวันนี้เนี่ยก็ยังเป็นเอกอมตะอยู่นะครับยังขายดีตลอดกาลอยู่เพราะว่าเป็นแว่นตากันแดดอันแรกของโลกนะครับที่ผู้บริโภคเนี่ยสามารถเปลี่ยนเลนส์ได้เองไม่ต้องไปร้านแว่นตาไม่ต้องไปหาสกรูไม่ต้องไปทำอะไรนะครับเขามีคอนเซ็ปต์ก็คือตรงนี้นะครับสามารถดันขึ้นมานะครับแล้วก็ถอดเลนส์ออกมานะครับแล้วก็ใส่เลนส์อีกคู่นึงซึ่งก็แถมมาให้ดูในซองแว่นนะครับอีกคนละสีเปลี่ยนเองเลยนะครับส่วนวันใดคุณอยากจะไปเดินห้างไม่ต้องการแว่นมืดก็จะมีเลนส์ที่สีอ่อนลมนะครับใส่เปลี่ยนเสร็จปุ๊บก็สัตว์ซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นรุ่นแรกของโลกนะครับที่ผู้บริโภคสามารถเปลี่ยนเลนส์เองได้ออกมาแต่ปี1970กลายเป็นอมตะถาวรตลอดกาลคืออมตะที่ว่าใครเห็นก็รู้ว่านี่คือ Porsche หรือ Porsche Design นะครับไม่ต้องดูที่โลโก้ดูแค่หน้าแว่นก็รู้ซึ่งเขาการอิงดีไซน์ตัวนี้เนี่ยทำเหมือนรถยนต์ของ Porsche นะครับไม่ว่าคุณดูรถยนต์ Porsche ตั้งแต่ปี40 50 60 70ปัจจุบันเนี่ยผู้บริโภคก็รู้หมดว่านั่นคือ Porsche ก็คือพอใส่แล้วก็รู้เลยว่าอันนี้คือสัญลักษณ์ของ Porsche ใช่ใช่ซึ่งแล้วก็ยังมีรุ่น Limited 911นะครับซึ่งผลิตมาจากรุ่นอลูมิเนียมนะครับกำลังจะเข้ามกราคมนี้อันนั้นเนี่ยทั่วโลกมี911อันนะครับเพื่อมาเฉลิมฉลองรุ่นนายวันวันของรถยนต์เขานะครับรุ่นนั้นนี่ผลิตจากก้อนอลูมิเนียมทั้งก้อนประเทศไทยมีแค่10อันนะครับเราก็จะจัดจำหน่ายให้กับร้าน KT Optic เท่านั้นผู้บริโภคก็มาที่ร้าน KT Optic เพื่อมาซื้อรุ่นอลูมิเนียมครับต้องสื่อไงบ้างกับรุ่นคลาสสิกที่มีจำนวนจำกัดก็เราได้ใส่อะไรที่เป็นเลเจนด์มาทำงานเกิดปี70อันนี้เกิดก่อนเราอีกนี่คนแก่เราแล้วก็สึกว่าได้ใส่อะไรที่เป็นยี่ห้อพอสก็บอกไปแล้วว่าเป็นตำนานเป็นอะไรที่การันตีมาตรฐานสูงมากๆนะครับแล้วก็ได้ใส่ของที่เป็นตำนานก็สุดดีเป็นเกียรตินะครับรู้สึกว่ามีบางอย่างรุ่นในวันในพิจารณาด้วยเมืองไทยมีแค่10อันใช่ไหมแค่10อันครับจะแย่งชิงไงยังไม่รู้นะแต่ว่าในตลาดได้ว่าเป็นรถในฝันของทุกคนก็รู้สึกว่าแบบได้ใช้ของที่เป็นเลเจนด์มันรู้สึกเราก็รู้สึกใจที่ต้องรู้ว่าเป็นอย่างสำคัญของเรามากแน่นอนมากเพราะว่าเมืองไทยแดดแรงมากนะครับแล้วก็อย่างที่บอกเราอยู่ในยุคของเข้าช่วงวัยรุ่นสัตยาแล้วเราก็ต้องดูแลสายตาตัวเองเวลามีเพียงแค่ผู้เดียวอย่างเวลาขับรถไปทะเลอย่างเงี้ยคือบริษัทแฟชั่นด้วยแล้วก็อย่างที่บอกฟังก์ชันด้วยคือระดับสายตาสำคัญมากๆคือใส่ไปก็ไม่รู้ว่าเป็นแค่สายตาไม่ใช่สิก็ไม่ถึงว่าใส่ถ้ายังไม่รู้ก็ไม่รู้แต่ถ้าได้กระดาษก็เอาตัวเอาเทไว้ก่อนแล้วก็ไปเรียกอะไรขนมขนมขอบคุณมากครับจริงๆถ้าคนสนใจเขาจะต้องมาจับจองเองเพราะทุกวันที่มันมีเด็กมีจำนวนน้อยใช่ครับก็เราได้รับเกียรติจากทางไอลิงก์นะครับว่าให้เป็นผู้จัดจำหน่ายรุ่น limited edition ผู้เดียวในประเทศไทยนะครับความสำคัญอยู่ตรงนี้ครับความสำคัญอยู่ตรงที่ว่าเขาฉลองครบรอบของเขาเนี่ยสินค้าไม่คือผลิตครั้งเดียวแล้วจบเลยนะครับแล้วก็มาหาซื้อได้ที่ KT Optic นะครับครับ
ยินยันว่าทุกอันมีซีเรียลนัมเบอร์ครบมีซีเรียลนัมเบอร์ครบทุกอันครับครับจะเริ่มจัดจำหน่ายมกราคมปี2567ครับมีให้จับจองก่อนล่วงหน้าไหมหรือว่าลงชื่อไม่ได้ครับลงชื่อปรับลงชื่อไม่ได้เลยครับครับเอาละลงเลยนะครับก็มาชมได้ครับพอดีไซน์เป็นแฟนคลับของพอดีไซน์นะฮะที่เคเดียติกสาขาก็จะมีของเรียกว่าทุกแบบทุกทรงเหมาะกับหน้าคุณแน่นอนนะฮะทั้งแว่นสายตาแว่นกันแดดหลักให้เชิญชวนให้มาชมกันเยอะนะครับครับ